ัสดีคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับ J The Stage Time นะคะในรายการ Lock Lens Guru ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกับกูรูตัวจริงค่ะเชื่อว่าในยุคนี้ค่ะคุณผู้ชมน่าจะเริ่มคุ้นหูกับคำว่า Metaverse กันมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเป็นคำที่เรียกได้ว่าถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงกันอย่างมากค่ะแต่ว่าในวันนี้ค่ะเจจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเจาะลึกเกี่ยวกับฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้โลก Metaverse เนี่ยขับเคลื่อนได้นะคะนั่นก็คือสินทรัพย์ดิจิตอลนั่นเองซึ่งวันนี้ค่ะเจจะพามาเจาะลึกประเด็นนี้ไปกับกูรูของเราค่ะอาจารย์ดร.กิติทัศน์ชัยประสิทธิ์นะคะนักวิชาการอิสระและอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบค่ะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์เจต้องถามอาจารย์ก่อนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างกับเมตาเวิร์สค่ะคือต้องอธิบายก่อนนะครับว่าสินทรัพย์ดิจิตอลกับเมตาเวิร์สเนี่ยมันต้องแยกกันก่อนนะครับเมตาเวิร์สเนี่ยมันคือ virtual reality หรือว่าโลกเสมือนนะครับมันอยู่ของมันได้แต่ขณะเดียวกันไอ้ตัวสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเรามาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับหลักๆตอนนี้นะครับอย่างแรกก็คือคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่าสกุลเงินคริปโตบิตคอยที่เราคุ้นกันอย่างที่สองเนี่ยก็คือinvestment token ก็คือเป็นเหรียญที่เก็บเอาไว้สำหรับลงทุนใครซื้อกองทุนโลกกองทุนดูรวมนั่นแหละครับอันที่3เนี่ยเรียกว่า utility token ก็คือเหรียญที่เอาไว้สำหรับให้ได้สิทธิ์ในการเข้าไปใช้หรือว่าเข้าไปทำอะไรบางอย่างเป็นสิทธิ์พิเศษครับซึ่งตัว NFT เนี่ยมันก็จะเป็นเหรียญประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งที่พูดถึงลิขสิทธิ์คือสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเวลาเราพูดคำว่าสินทรัพย์ดิจิตอลหรือ digital asset เนี่ยสโคปมันกว้างแต่ว่าคริปโตเนี่ยเป็นอันหนึ่งเพราะคนบางทีจะยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยพอพูดถึงสินทรัพย์ดิจิตอลทุกคนจะนึกถึงว่าเอ้ยมันคือคริปโตอย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้เราต้องแยกกันก่อนนะครับเมตาเวิร์สคือตัวหนึ่งคือโลกเสมือนสินทรัพย์ดิจิตอลก็มีเป็นคล้ายๆสกุลเงินในการแลกเปลี่ยนแต่ทีนี้เนี่ยปัจจุบันที่คนเขาใช้สินทรัพย์ดิจิตอลเยอะเนี่ยก็เพราะว่ามันมีความอิสระครับคือมันอิสระมันไม่มีตัวกลางใช่ไหมครับเพราะว่ามันใช้ระบบบล็อกเชนในการแลกเปลี่ยนซื้อขายคือเราลองนึกนะครับว่าสินทรัพย์ในโลกปัจจุบันเนี่ยโลกกายภาพเนี่ยเราก็จะมีทองคำมารองรับแต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการให้ค่าคำถามคือทองคำเนี่ยเรากินได้ไหมครับก็จริงๆก็กินไม่ได้กินไม่ได้จริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนกับของที่เราให้คุณค่ามันขึ้นมาเองเขาสร้างระบบคุณค่าใหม่มูลค่าใหม่ขึ้นมาแล้วมันจะไปได้ถึงไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเขาสามารถสร้างกระแสเขาทำให้คนเนี่ยเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนว่าอันเนี้ยมันมีมูลค่านั่นมันจริงล่อตาล่อใจครับให้คนเนี่ยอยากที่จะใช้สกุลเงินดิจิตอลงั้นเจถามต่อเลยว่าอย่างเรียนคริปโตเคอเรนซีหรือว่าแม้แต่ NFT เนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทในโลกของเมตาเวิร์สยังไงบ้างไอ้ NFT เนี่ยมันมีเหรียญนั้นเหรียญเดียวคือหมายถึงว่าไม่ใช่สกุลแต่มันคือเหรียญของอันนั้นอันเดียวเลยมีอันเดียวในโลกมีอันเดียวในโลกคือมันเหมาะกับการที่แสดงความเป็นเจ้าของความเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะถูกใช้ในงานที่ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของความเป็นลิขสิทธิ์เช่นงานศิลปะหรือไอเทมในเกมที่หายากอะไรที่เป็นแรร์ไอเทมอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อขายกันด้วยระบบ NFT ที่เป็นโทเค็นต่างๆ คือแต่ทั้งนี้ก็อย่างที่บอกครับคือมูลค่ามันเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าใครจะให้คุณค่าอย่างในเกมครับสมมติเราเล่นเกมบางทีเราซื้อขายของในเกมอย่างเงี้ยของหายากบางอย่างเอามาเทรดเนี่ยมูลค่าบางทีมันไม่ใช่ตลาดเป็นคนกำหนดอ่ะมันอยู่ที่ความพึงพอใจของคือไม่ใช่หมายถึงตลาดที่เจ้าของเกมเป็นคนกำหนดแต่หมายถึงเป็นผู้เล่นเองเนี่ยที่กำหนดว่าเขาพึงพอใจกันเท่าไหร่ทั้งผ่านระบบประมูลหรือว่าระบบอะไรต่างๆคือมันเป็นอิสระหมดเลยครับด้วยความตรงเนี้ยมันทำให้ไอตัว NFT เนี่ยมันอิสระแล้วมันสร้างความน่าสนใจมันจึงทำให้ในโลกเมตาเวิร์สอะไรต่างๆเนี่ย NFT เนี่ยน่าจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับในการซื้อขายอุปกรณ์แลไอเทมหรืออะไรต่างๆเพราะ NFT เพราะเมตาเวิร์สเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าคนที่เข้าเมตาเวิร์สส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือชอบเล่นเกมแน่นอนสายคอเกมมิ่งเนี่ยต้องเข้าเมตาเวิร์สเพราะเขารู้สึกว่ามันคือโลกเสมือนที่เขาสามารถเข้าไปเล่นเข้าไปสันทนาการเข้าไปมีความสุขได้ตลอดดังนั้นเนี่ยพอคนเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะซื้อขายแล้วเขาก็ต้องการแสดงว่าของของฉันเนี่ยเป็นของพิเศษดังนั้น NFT เนี่ยมันก็จะเข้ามามีบทบาทในโลกตรงนี้ก็คือเหมือนว่าฉันมีแหล่งไอเทมฉันมีสิ่งนี้ฉันมีไม่เหมือนใครก็คือตรงนี้แหละมันก็จะมาเป็นตัวกำหนดทีนี้จะอยากรู้ว่าสินทรัพย์ดิจิตอลเหล่านี้เนี่ยมันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วในแง่ของการลงทุนเนี่ยค่ะเราต้องคำนึงถึงในเรื่องของความเสี่ยงด้านใดบ้างคือในแง่ของความปลอดภัยนะครับมันมี2ประเด็นอย่างแรกคือความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลคือการแฮกหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยากเนื่องจากว่าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยใช้ระบบ
บล็อกเชนระบบบล็อกเชนก็คืออธิบายง่ายๆคือมันเป็นบล็อกในการเป็นโค้ดคือตัวของมันเนี่ยมันจะสร้างโค้ดขึ้นมาเรียกว่าแฮชนะครับแล้วมันจะส่งต่อไปที่เครื่องหลายๆเครื่องเขาเรียกว่าระบบเครือข่ายส่วนความปลอดภัยในประเด็นที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการหลอกลวงหรือว่าสแกมในเรื่องของการปั่นมูลค่าใช่ไหมครับที่เราจะเห็นที่เราเรียกกันว่าแลกคูอย่างเงี้ยก็คือคนที่แบบเข้าไปลงทุนเขาเอาเงินใส่เข้าไปเยอะๆเหมือนล่าสุดเนี่ยก็เหรียญชื่ออะไรนะ Squid Game ใส่เงินเข้าไปเยอะๆเสร็จแล้วว่าปั่นขึ้นพอปั่นขึ้นเสร็จปุ๊บเจ้าของก็เทขายแล้วก็ทุบเลยมันก็หลักการเหมือนตลาดหุ้นนะครับแบบเดียวกันเลยก็ทุบเสร็จเขาก็ถอนเงินแล้วก็เอาเงินหนีไปเลยในอนาคตที่มันเป็นไปได้หรือไม่คะอาจารย์ที่สินทรัพย์ดิจิตอลเหล่านี้เนี่ยมันจะเข้ามาลดความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ที่มันอยู่ในโลกความเป็นจริงในแง่ความเป็นไปได้นะครับในแง่หลักการเนี่ยมันก็เป็นไปได้ครับเนื่องจากว่าคือสินทรัพย์ใดๆเนี่ยมันจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อมีคนใช้ใช่ไหมครับทีนี้เราลองมาดูนะครับคือคริปโตเนี่ยโอเคปัจจุบันเนี่ยคนอาจจะบอกว่าเอาก็ถ้าฉันไม่รับคริปโตแล้วจะยังไงเอาก็ฉันไม่รับคริปโตคริปโตก็ไม่มีค่าสำหรับฉันหรือเปล่าแต่แน่นอนครับร้านที่ไม่รับคริปโตก็ไม่รับได้แต่เพราะมันก็จะมีร้านที่เขารับคริปโตใช่ไหมครับซึ่งหมายความว่าร้านที่ไม่รับคริปโตเนี่ยก็จะเสียโอกาสในการที่จะได้ฐานลูกค้าที่รับคริปโตนะครับคือลูกสุดท้ายถ้าเรามีให้ลูกค้าเลือกอ่ะมันก็ย่อมทำให้เราเหมือนกับมีทางเลือกมากขึ้นลูกค้าเองก็สามารถแบบอยากจะเข้าร้านเรามากกว่าร้านที่แบบว่าไม่มีทางเลือกทีนี้ประเด็นที่ผมกำลังจะบอกก็คือพอมันมีการใช้คริปโตเคอเรนซีเยอะขึ้นนะครับเยอะมากๆโดยเฉพาะการที่ Metaverse เนี่ยมันเข้ามากระตุ้นตลาด NFT มันเข้ามากระตุ้นให้คนเนี่ยเลิกยึดว่ามูลค่าในคริปโตเนี่ยเชื่อถือได้แปลว่าคนคอมมูนิตี้ยิ่งมันขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคนมันจะใช้เงินในโลกความเป็นจริงน้อยลงใช่ไหมครับแล้วที่ประเด็นที่ผมจะบอกก็คือพอเราซื้อขายด้วยคริปโตแปลว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อขายด้วย US ดอลลาร์ไม่ต้องซื้อขายด้วยบาทไม่ต้องซื้อขายด้วยหยวนใช่ไหมครับโอเคในโลกความเป็นจริงเรากินข้าวเราอะไรเนี่ยเราอาจจะบอกว่ามันก็ต้องใช้สกุลเงินตามโลกความเป็นจริงไหมแต่ก็นั้นเพราะเรายึดค่าไงครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีร้านอาหารที่บอกว่าฉันขายสินค้าของฉันบนคริปโตขณะเดียวกันคนก็อาจจะเอาแล้วร้านอาหารจะไปซื้อวัตถุดิบจากไหนเอาถ้าเกิดร้านขายวัตถุดิบเขารับคริปโตคือพูดง่ายคือวันหนึ่งถ้าตลาดคริปโตมันใหญ่แล้วทุกคนใช้เนี่ยแน่นอนมันจะไปลดคุณค่าของสกุลเงินในโลกความเป็นจริงเพราะว่าคนจะใช้สกุลเงินในโลกความเป็นจริงน้อยลงแล้วทำให้ค่ามันตกลงนะครับงั้นทีนี้เจ๊ถามต่อกลับมาในบ้านอัดในตอนนี้ในบ้านเราในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเราอะค่ะอาจารย์มีการตอบรับหรือว่าเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโลกเมตาเวิร์สเนี่ยที่กำลังจะเข้ามามากน้อยแค่ไหนคะภาคธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยค่อนข้างตื่นตัวมากนะครับตั้งแต่ Facebook เนี่ยประกาศบริษัทเป็นเมตาแล้วก็จะเห็นสื่อนะครับทั้งสำนักข่าวใหญ่หรือว่านิวมีเดียเนี่ยเล่นกระแสเรื่องข่าวเมตาเวิร์สกันแบบแทบทุกวันนะครับก็เรียกว่าตื่นตัวมากดังนั้นวันนี้พอเขารู้ว่ามันมีเมตาเวิร์สมาเนี่ยเมตาเวิร์สมันคือสร้างโลกใหม่หมดเลยคุณไปจับจองที่ตรงนั้นได้คุณไปสร้างโลกของคุณได้คือพูดง่ายคือมันก๊อปปี้โลกอีกใบหนึ่งขึ้นมาซึ่งพอก๊อปปี้เสร็จมันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าโอกาสทางธุรกิจก็มาการบริโภคใหม่ๆก็มาพื้นที่อาชีพใหม่ๆในเมตาเวิร์สก็มาคือมันสร้างงานสร้างโอกาสอีกมหาศาลมันจึงล่อตาล่อใจให้คนที่อยากเข้าไปแสวงหาโอกาสในโลกใหม่เนี่ยเข้ามาเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยถามว่าภาคเอกชนตื่นตัวไม่ตื่นตัวมากกับเมตาเวิร์สในขณะที่ภาครัฐเนี่ยก็ยังดูไม่มีท่าทีเท่าไหร่นะครับยังไม่มีกระแสตอบรับเลยอาจจะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าด้วยช่วงวัยหรือเปล่าที่ภาครัฐอาจจะยังไม่เข้าใจเมตาเวิร์สอาจจะใช้เวลาศึกษาหน่อยซึ่งก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาพอเขาศึกษาเสร็จเขาจะมีท่าทียังไงอันนี้เราก็คงต้องรอดูต่อไปครับยังไงวันนี้ค่ะอาจารย์เจต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยที่มาให้ความรู้ในวันนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับโลกใบนี้หรือแม้แต่เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลที่เราอาจจะต้องได้สัมผัสมันในสักวันในอนาคตนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับเชื่อว่าในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมน่าจะได้รู้จักกลไกสำคัญในโลกเมตาเวิร์สกันมากยิ่งขึ้นนะคะและเชื่อว่าไอสินทรัพย์ดิจิตอลเหล่านี้เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทไม่น้อยเลยค่ะในอนาคตซึ่งเราเนี่ยก็คงจะต้องรอจับตาดูกันต่อไปนะคะและในครั้งหน้าค่ะเจจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเจาะลึกประเด็นเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการล็อกเลนส์กูรูค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกับกูรูตัวจริงนะคะโดยสามารถติดตามรายการนะคะได้ทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงค่ะทาง Facebook Fanpage The State Time นะคะและ YouTube ช่อง The State Time ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ